สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเบนซ์เมกะโมโตครับอากาศร้อนแรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจัดของร้อนให้กับคุณผู้ชมครับสีแดงแรงฤทธิ์พ่นพิษระวังหมดแรง กับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าอัลฟาโรมิโอ156ครับเป็นระบบเกียร์เซเลสปีดของอัลฟาโรมิโอครับขับสนุกสนานมากต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยจีบรถคันนี้เยอะนะใช่เพราะตอนแรกที่มีสีดำสีบอลคุณผู้ชมหลายๆคนก็บอกว่าสีแดงเมื่อไหร่จะปล่อยยังไม่ถึงกำหนดไปเพราะผมวิ่งเล่นอยู่หลายๆคนถ้าเกิดเจอแถวเส้นเกษตรนวมินทร์เส้นเรียบด่วนก็จะเห็นน้องต้มเตี้ยมเนี่ยจะวิ่งเล่นอยู่คันนี้จัดฟิตเน้นมาดีมากคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามีชุดแต่งรอบคันจากเซนเดอร์แล้วก็ยังมีล้อขอบ19จาก BBS RS เลยนะเขาเรียกอะไรนะ BBS LM BBS LM ใช่นะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่เบนซ์กับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมเจ้าอัลฟาโรมิโอ156คันงามสีแดงคันนี้กันบ้างนะฮะขออนุญาตเริ่มจากข้างหน้าครับผมครับผมขอเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะครับผมนี่กระจังหน้าโครเมียมเงาสวยงามนะครับผมครับซีซีไม่มีหักฟันหล่อนะครับโลโก้สภาพสวยงามเลยใช่ฮะแล้วนี่ดูสีสันนะครับสวยงามเลยออกมาทางนี้ก่อนออกมาทางนี้ก่อนมีอะไรฮะนี่ครับอันนี้นะทะเบียน4กอไก่ถอถุงครับ611ทะเบียนสวยอันนี้ครับให้ไปเลยเอาไปเลยจัดไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าแถมกันให้ไปเลยนะครับผมก็มีมูลค่าหลายบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต่อที่ไฟหน้านะครับผมสภาพสวยงามเลยครับครับสมบูรณ์ไม่มีแตกหักนะครับครับผมมาถึงชิ้นแก้มนะครับผมนี่บางๆสวยๆเลยเรามาดูสีกันบ้างนะคุณผู้ชมนะอย่างที่เราบอกนะว่าสีแดงนะคันนี้นะพี่ก๊อฟใช้ขับเล่นอยู่แถวเรียบทางด่วนนะฮะใครเห็นใครเจอจะแวะทักทายตีหัวก็ได้มาดูล้อกันบ้างดีกว่าครับผมจะได้กระทืบให้ถูกตัวครับผมก็เป็นล้อขอบ19BBS Line LM นะครับผมครับฟิล์มเมนล้อสวยมากเรียกได้ว่าเป็นลายที่ยอดฮิตมากนะใช่ครับผมในหมู่วัยรุ่นตอนนี้นะคุณผู้ชมครับผมใช่นี่นะมันมีคิวล้อนี้ด้วยนะครับไหมคิวล้อมันลงล้อพอดีเลยคือคิวล้อชุดนี้มันเป็นของชุดแต่งเซนเดอร์ครับผมผมว่ามันลงตัวมากมันสวยแบบสวยเลยครับผมก็คือเซนเดอร์นี่ก็จะมีรอบคันมายันข้างหลังเลยนะคุณผู้ชมมาดูตัวถังกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมมาตัวถังคันนี้นะอย่างที่เราบอกนะว่าเป็นสีแดงแรงเลยคุณดูนะบางๆรถบางๆนะรถไม่หนานะคุณผู้ชมดูนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จัดฟิตเมนต์มากำลังสวยแล้วก็ฟิล์มเฟิร์มทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยงามนะฮะใช่แล้วอีกอย่างสำหรับรุ่นนี้นะที่ผมชอบมากครับคือการที่เขาเอามือเปิดมาไว้ตรงนี้มันทำให้เราไม่เห็นมือเปิดตรงนี้นะมันดูกลายเป็นเหมือนอารมณ์รถสองประตูใช่อารมณ์แบบรถคูเป้สองประตูอะไรเงี้ยคุณผู้ชมสวยงามมากมาถึงด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะครับผมเริ่มนี่ไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับสภาพสวยงามเช่นกันนะครับไม่มีแตกหักนะครับผมครับผมนี่สภาพกันชนสวยๆเลยใช่ฮะเรียบสนิทกับตัวรถนะครับผมครับผมสีแก้มสวยๆนะคมสันชัดๆสวยงามเลยใช่ฮะคุณผู้ชมฮะคิวล้อสภาพสวยๆนะครับคือต้องบอกเลยว่าคันนี้จริงๆแล้วถ้าผมดูนะฮะคุณผู้ชมนะสีเนี่ยของเขาเนี่ย 90% ขึ้นใช่คือใหม่มากสีเงามากฉ่ำๆมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ฟีดเมนต์ของเขาที่คุณเห็นขนาดนี้ขับนะจริงๆนะคือจะบอกว่ามันไม่ได้เตี้ยติดพื้นซึ่งคือเอาเป็นว่ามันไม่ได้ขับยากอ่ะใช่ครับซึ่งมันไม่ได้เตี้ยมากนะคุณผู้ชมนะคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าคือที่บางคนนะเขาเห็นว่ามันเตี้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมีสเกิร์ตเกิดข้างนี้นะนะที่เราบอกว่ามันเป็นชุดแต่งนะฮะแล้วก็มีคิ้วล้อมันก็เลยทำให้เหมือนตัวรถเนี่ยมันเตี้ยลงมาเตี้ยลงใช่เพราะว่าตัวคิวล้อนี้มันก็แบบลงมาจากตัวถังอ่ะพอสมควรเลยใช่ฮะจริงแล้วผมบอกเลยว่าขับสบายนะฮะแล้วคันนี้นะโหพี่ก๊อฟหมดไปเยอะนะฮะคือเขาไม่ว่าเขาจะแต่งหรือเขาจะ
ดูแลอะไรนะครับคุณผู้ชมเอาไปขับได้อย่างเดียวเลยครับผมมาถึงด้านบ้านท้ายเจ้าอัลฟ่า156กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับครับผมนี่เริ่มจากไฟท้ายเลยฮะผมว่าสภาพไฟท้ายด้านท้ายเขาดูแบบสวยลงตัวมากเลยนะใช่ครับเหมือนมีตาเหมือนมีตามองเราตลอดเวลาคือแบบไฟท้ายมันดูแบบร่วมสมัยมากอ่ะดูสวยงามมากเลยแล้วก็นี่มีท่อแต่งมาด้วยนะเสียงนุ่มๆกำลังดีเลยใช่ครับแล้วก็มีอันนี้สวยงามมากนะผมว่าแบบดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้มันคือเป็นชุดแต่งที่เราบอกนะครับว่ารอบคันของเขานะฮะคุณผู้ชมสภาพสวยเลยก็คืออ้มฮะไม่เชื่อว่าเสียงท่อนุ่มๆแบบได้สตาร์ทได้สตาร์ทหน่อยฮะบางคนอาจจะกลัวท่อดังนะผมบอกเลยว่าไม่ได้ดังมากนะครับคุณผู้ชมนะทุ้มๆนุ่มๆเบาๆฟังดิฟังนะใช่อันน่ะแอบมีแผดๆด้วยมีดูๆเล็กน้อยเพราะบอกเลยเป็นไงกันบ้างคือเสียงเขาเวลาลากก็จะมีแผดๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ดังลั่นจนหนวกหูอะไรนะใช่แล้วผมว่าเวลามันจับคู่กับเกียร์นะเวลามันใส่เกียร์เวลาวิ่งกันเสียงมันจะถอนเหมือนแบบพวกซุปเปอร์คาร์เสียงวุ๊ดวุ๊ดวุ๊ดอ่ะพอมากต่อมานะฮะอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างฮะครับผมซึ่งเราจะเปิดจากด้านในนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นง่ายโล่งๆสะอาดตาเลยสะอาดตานะคุณผู้ชมครับผมภายในก็ไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชมบอกเลยนะว่าไม่ได้เล็กนะครับก็ยังไว้ของกันได้สบายๆถ้าเหลือเหลือนะนี่ก็ล้ออะไรเดิมก็ยังอยู่นะครับได้เป็นล้อแม็กด้วยนะครับผมมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์เจ้าอัลฟ่าโรมิโอคันนี้กันบ้างดีกว่าฮะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,000 ซีซีนะครับแบบ4สูบแต่เป็น4สูบที่มันไม่ธรรมดาครับผมเพราะนี่ทวินสปาร์กอันนี้นะครับผมทวินสปาร์กบางคนไม่เข้าใจนะฮะก็คือ2หัวเทียนต่อ1ลูกสูบนะคุณผู้ชมก็คือจะช่วยนะไม่ว่าจะเป็นรอบต่ำหรือรอบสูงนะในการเผาไหม้หมดจดของเขานั่นเองนะทำให้คุณผู้ชมประหยัดน้ำมันขึ้นอีกนะคุณผู้ชมและได้อัตราเร่งที่ดีขึ้นด้วยใช่ครับผมคุณเห็นไหมเครื่องเนี่ยฮะสวยๆแห้งๆแบบนี้นะคันนี้นะเดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะไปไหนนะฮะสบายใจได้เลยฮะต่อมาอยากจะให้พี่ก๊อฟดูนี่คุณดูนี่นะตัวเขาเรียกตัวเพจของตัวรถนะนี่สภาพเดิมๆสมบูรณ์เลยนี่ขนาดแบบอะไรสติกเกอร์ปมกองประเทศไทยนะก็ยังอยู่เดิมๆเลยครับผมใช่ฮะนี่นะดูรอยไข่ปลานะครับเดิมทุกจุดสวยๆเลยคือต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะคันหน้าทุกอย่างนี่เดิมๆจริงๆนะครับเครื่องสมบูรณ์แบบนี้นะฮะรับประกันเลยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับผมมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับครับผมนี่ขอเริ่มท่อนบนก่อนเลยนะครับผมครับผมสวยงามนะครับลายชัดๆเลยครับมือเปิดโครเมียมเงาสวยงามนะครับผมนี่แต่ตรงช่องนี้ผมชอบมากเลยนะเป็นแบบดูสปอร์ตขึ้นเลยครับมีช่องคอมพิวเตอร์เล็กๆอยู่ตรงนี้นะเป็นของเดิมโรงงานนะครับผมอันนี้ที่เห็นในกล้องเนี่ยมันไม่ได้บุ๋มนะมันเป็นส่วนว้าวที่มาจากโรงงานใช่ดีไซน์ของเขาครับผมครับผมนี่นะครับก็สภาพตรงนี้สวยงามนะครับปุ่มไม่มีลอกนะครับลายหนังข้างประตูสวยๆเลยครับผมครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงเป็นออโต้นะครับผมลื่นๆเลยเนี่ยตอนขึ้นก็ลื่นๆเช่นกันนะครับผมครับผมเดี๋ยวกระจกปรับข้างไฟฟ้าครับผมต่อมานิดนึงนะครับผู้ชมฮะคันนี้นะผมต้องบอกเลยนะฮะว่ากระจกปรับมองข้างไฟฟ้าเนี่ยนะฮะตอนนี้นะฮะไม่สามารถขยับได้ครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เสียอะไรเราเช็คแล้วนะฮะทุกอย่างคือซ้ายหรือขวามันไม่ได้เสียแน่นอนนะเราเช็คเรียบร้อยมันเป็นที่ตัวสวิตช์ตัวนี้เดี๋ยวทางร้านนะฮะจะจัดการให้นะผู้ชมครับจะใช้ได้ทั้ง2ข้างแน่นอนนะปรับขึ้นปรับลงปรับซ้ายปรับขวาได้แน่นอนเพอร์เฟคแน่นอนนะฮะต่อมาดูภายในกันบ้างดีกว่านะฮะภายในเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดิภายในสวยไหมเขาเรียกว่าสีอะไรนะพี่ก๊อฟอัลมอนด์นะฮะสีอัลมอนด์นะฮะจะออกเป็นบราวน์น้ำตาลอ่อนๆอย่างนี้นะสีนะฮะคุณผู้ชมนะลองดูเบาะนะฮะเบาะสวยนะฮะมีตำหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะฮะไม่น่าเกลียดนะได้ไม่ได้ล่นนะฮะแล้วก็เบาะเนี่ยยังคงเขาเรียกว่ายังแน่นอยู่นะฮะคงความแน่นของปีกของเขาอยู่นะเบาะนั่งและพนักพิงนะฮะยังถือว่าสวยงามนะฮะคุณผู้ชมต่อมาที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมคอนโซลหน้าของเขานะฮะการดีไซน์ของเขานะโหมันล้ำมากๆเลยนะฮะโหหรูหราขนาดนี้นะสวยนะฮะเหมือนเป็นรถสปอร์ตจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยทุกอย่างของเขาเป็นของเดิมหมดเลยนะฮะเขาจะเอียงหันมาทางเรานะคนขับก็จะได้ไม่ต้องไปแบบว่าไปเอียงตาดูหรืออะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมทุกอย่างวิทยุของเดิมคอนโทรลแอร์ของเดิมนะครับมาถึงระบบเกียร์นะเป็นเกียร์ระบบเซเลสปีดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็รู้กันนะฮะต่อมาฮะก็จะมีที่เท้าแขนด้วยนะฮะครับเรียกได้ว่าครบจริงๆคันนี้มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนนั่งกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมครับครับผมนี่ขอเริ่มท่อนบนก่อนเช่นเคยนะครับผมครับนี่สภาพสวยงามนะครับลายชัดๆเลยครับผมเปิดโครเมียมเงาๆสวยงามนะครับผมครับผมแล้วก็ตรงนี้ปุ่มลำโพงนี้ก็ช่องลำโพงนี้ก็สภาพสวยงามนะครับผมครับผมปุ่มตรงนี้ไม่มีลอกนะครับครับดูเลย
นะครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับนี่ลงลื่นๆเลยครับผมขึ้นครับเช่นกันครับผมโอ้โหส่วนกระจกข้างไฟฟ้ามีพี่เบนได้อย่างที่เราบอกไปแล้วนะคุณผู้ชมนะครับผมว่าของเขาใช้งานได้แน่นอนนะฮะแต่ว่ามีปัญหาตรงที่ตัวปรับนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดการให้ฟรีนะทุกอย่างนะต่อมาถึงเบาะนะฮะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองคุณดูดิเบาะคนขับนะผมบอกเลยยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยงามใช่ครับผมเพราะว่าเนี่ยคุณดูได้นะของเขาไม่ได้แตกเลยนะฮะเห็นไหมสวยเลยแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยปีกของเขายังแน่นนะหนังหนึ่งเขาไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคุณผู้ชมดูนะเบาะนะนั่นนั่นสวยๆนะทั้งเบาะแล้วคือผมชอบมันอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะคือแบบเบาะมันทรงเหมือนแบบรถสปอร์ตมากคือแบบนิ่มๆอบๆใช่แล้วก็ตรงนี้มีรองมาอย่างเงี้ยแบบให้อารมณ์แบบรถสปอร์ตมากต่อมานะฮะมาดูพวงมาลัยกันบ้างนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมพวงมาลัยของเขาเนี่ยสวยงามนะฮะครับโลโก้อัลฟาทุกอย่างอยู่ครบนะเรียกได้ว่าพวงมาลัยก็ยังดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆนะต่อมาที่เรือนไม้ดีกว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเรือนไม้ของเขานี่มีสองตากลมๆนะโหมันดูสปอร์ตเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยใช่ฮะคันนี้นะวิ่งมาเพียง 28,326 กิโลเท่านั้นร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะคุณผู้ชมยืนยันการันตีว่าไม่มีการก่อไม้แน่นอนฮะมาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับผมนี่แผงเริ่มท่อนบนนะครับผมครับผมสภาพสวยงามเลยลายชัดๆนะครับครับผมมือเปิดโครเมียมเงาสวยงามนะครับตรงนี้ที่เกียร์บุหรี่ก็ยังอยู่นะนี่ไม่น้อยเนี่ยใช่ฮะครับผมก็ยังสมบูรณ์นะครับผมครับแล้วก็นี่ตรงปุ่มกระจกไม่ลอกนะครับครับผมดูกระจกปรับไฟฟ้ากันนี่ครับลงลื่นๆครับผมขึ้นก็ลื่นๆเช่นกันครับผมต่อมานะแผงประตูฝั่งด้านขวาเสร็จแล้วเรามาดูฝั่งด้านซ้ายของผมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมนะแผงประตูฝั่งด้านซ้ายของผมเนี่ยอยู่ในสภาพที่คือต้องบอกเลยไม่ใช่ว่าแผงนี้แผงเดียวนะคือทั้งคันเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกของเขาลายหนังของเขานะฮะแล้วก็เก๊กเขียบบุหรี่ที่หลายๆคันแตกแล้วนะฮะคันนี้ก็ซ้ายขวาอยู่ใช้งานได้ปกตินะขออนุญาตเทสระบบไฟฟ้าครับผมกระจกนะฮะลื่นๆแล้วคุณดูดิขึ้นลงนะฮะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากต่อมานิดนึงครับพี่ก๊อฟคันนี้นะฮะก็คือห้องโดยสารด้านหลังก็จะมีแอร์แถว2นะฮะคุณผู้ชมนะครับก็สามารถปรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่เราเลยเพราะมันเป็นตุ่มกลมๆติดนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นโดนเราแน่นอนเย็นๆแน่นอนนะฮะข้างหลังนะต่อมาที่เบาะกันบ้างดีกว่าคุณดูดิเบาะหลังเบาะหลังผมบอกเลยนะว่าสวยมากๆนะคือเหมือนไม่มีคนนั่งเลยดีกว่าคุณดูนะสภาพเบาะหรือว่าสภาพหนังของเขาสวยงามไม่แตกไม่ขาดเลยนะเบาะคือผมนั่งไปเนี่ยเด้งตูดเลยนะมันคือมันแน่นมากนะคุณผู้ชมครับเบาะนั่งนี่ตามมาที่พนักพิงสวยไหมโอ้โหสวยๆเลยนะโหดูดิหัวแผงซาวหลังนี่สภาพสวยมากเลยนะใช่คุณดูสมบูรณ์มากใช่พี่ก๊อฟดูซาวหลังนะเห็นป่ะสวยคลิปเลยนะใช่ดูนะคือมันดูเหมือนรถสปอร์ตมากๆการออกแบบดีไซน์ของเขานะคุณผู้ชมต่อมาอีกอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับผมก็คือนี่เองฟ้าเท้าแขนเวลานั่งไกลๆของมันต้องมีมันเท้าแขนแล้วมันหลับได้สบายมากการมีเท้าแขนมันทำให้นั่งสบายขึ้นเยอะนะจริงครับโอ้ยไม่อยากรีวิวคันนี้เลยเว้ยโอ้ยใช้จนรักแล้วเนี่ยของรักวันนี้สีของรักนะจัดให้คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็นั่งกันในอยู่เจ้าอัลฟาโรมิโอ156เซเลสปีดครับสีแดงแต่งสวยคันนี้มากต้องบอกว่าแต่งสวยมากหลายๆคนอาจจะเห็นผมขับอยู่เส้นเลียบด่วนลาวินทาหรือแถวสายไหมก็คือคันนี้แหละครับเพราะว่าแต่งไม่เหมือนใครเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ล้อ GTA กันอันนี้เป็น BBS ขอบ19ใช่ครับจัดฟิตเมนต์มาสวยมากสวยมากครับนะอัดเลยแล้วก็ไม่ได้สวยแค่ข้างนอกดูข้างในด้วยใช่สวยนะสวยงามเลยนะใช่ครับผมทุกอย่างสวยงามครับดูภายในคอนโซลนะอย่างที่เราบอกนะสวยงามนะครับช่องของช่องแอร์ทุกอย่างของเดิมหมดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะมันจะมีตัวโชว์อยู่ตรงนี้เห็นไหมไปเห็นไหมนะเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยลองสเปเซอร์ใส่ล้อมานะครับก็คือเป็นการแต่งมาระบบ ABS ทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมปกติการันตีนะครับผมให้ช่างอัลฟาดูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันก็เหมือนรถเราใช้เองอะเราดูแลไปด้วยดูแลไปเรื่อยๆนะฮะตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่ารถคันนี้ขับคือเรียกได้ว่าคือมันแต่งมาขับยากนะแต่ตอนนี้ผมทำมาแบบขับได้ดีมากใช่ครับผมนี่ข้างล่างนี่ทำใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะทำใหม่หมดก็คือเอาง่ายๆว่าทำสเต็ปใช้เองอะครับดูสิมีอะไรให้ขายกันเงี้ยครับโอ้โหเกมไงคือต้องขายเลยไงคือแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่รีบซื้อไม่เป็นไรนะไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ตัดสินใจก่อนไม่ต้องรีบก็นะคันนี้นะครับแต่สายโทรมาเยอะมากกับอัลฟาสีแดงคันนี้ใช่ครับผมจัดไปอุ้มไปเดี๋ยวขอเชนก่อนเลยระบบเกียร์เซเลสปีดบอกคุณผู้ชมอีกรอบนึงนี่นะครับปึ๊ด
โอ้ยเสียงเขาดูเสียงสิเขาได้ยินไม่รู้นะเล้ามากกับเสียงเลยดูสินี่นั่ง3คนนะไม่มีเสียงล้อแอดฟิตแอดฟิตไม่มีนะแบบนี้นะใช่ปัดเลยนะก็คือเครื่องเกียร์เนี่ยเครื่องอัตราเร่งเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเกียร์ก็เปลี่ยนมันสไตล์แบบเจเรสปีดเลยก็เปลี่ยนแล้วปุ๊บปุ๊บแบบมันนะครับผมส่วนช่วงล่างเนี่ยจะให้ผมบอกวันนึงผมก็คงโกหกใช่มันไม่นิ่มอยู่แล้วนอกจากกระด้างตามสไตล์รถที่จัดฟิกเมนต์มาได้แบบลงตัวขนาดนี้มันจะต้องมีกำกระด้างบ้างแหละแต่ถ้าพูดในมุมที่ว่ามันสมบูรณ์ไหมไม่มีเสียงกุกกักอะไรเลยครับผมมันจะมีเสียงได้ไงฮะโอ้พี่กัปก็ทำช่วงล่างเป็นหมื่นกันเนี่ยผมทำช่วงล่างไปเป็นหมื่นนะผมมีบินให้คุณผู้ชมดูเลยครับและผมทำที่อูอาฟ่าด้วยใช่ครับผมโอ้โหน้ำลายไหลน้ำตาก็ไหลเหมือนกันขายคันนี้โอ้โหลูกรักลูกรักเพราะผมชอบรถเตี้ยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟิลขับเหมือนซุปเปอร์คาร์น้อยๆนะครับคือเวลาสับเกียร์มันมันมากนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงนั้นนะครับใช่ตรงมือนะหรือผู้ชมจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้นะผมก็เชนลง2ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็อันนี้หมวดซิตี้ก็คือเอาไว้จะวิ่งในเมืองครับผมเนี่ยกดไปก็มันจะขึ้นความว่าซิตี้อยู่ในหน้าจอแล้วซิตี้แล้วก็เลข2ครับผมก็ระบบเกียร์เซเลสปีดต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังอีกรอบนึงก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆเกียร์กระปุกก็เรียกว่าเกียร์กระปุกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราบังคับด้วยขึ้นลงใช่ครับลงเกียร์ใช้พัดชิปชิปเอานะครับมันเป็นระบบที่มีคนที่คอยเหยียบคลัตช์ให้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอัลฟาโรมิโอมากนะครับขับไม่ยากคุณผู้ชมผมบอกเลยผู้หญิงยังขับได้เลยแฟนผมยังขับอยู่เลยใช่โอ้โหและคันนี้ได้ภายในสีอัลมอนด์ใช่สวยนะโอ้โหภายในดีมันคือรถในฝันน่ะหลายๆคนบอกว่าขับอัลฟาต้องขับสีแดง อันนี้ก็คือก็แล้วแต่คนชอบบางคนชอบสีดำบางคนชอบสีบอลแต่ผมชอบสีแดง คือขออันนี้พูดขำๆไม่เกี่ยวกับรีวิวรถนะคือวันนี้จริงๆแล้วเรารีวิวกัน5คันใน5คันเนี่ยวันนี้เรานานาชาติเลยไม่มีประเทศไม่ซ้ำกันเลยแต่พี่ก๊อฟเนี่ยโยเยมากเลือกที่จะเอาคันนี้ไว้สุดท้ายแบบรีวิวลีลาอยากให้วันนี้เขาอยากเสียของรักอยากให้แบบวันนี้มันรีวิวคันนี้ไม่ทันไงแต่สุดท้ายคือมันทันไงเฮ้ยผมทำให้ไม่ทันก็ได้นะแต่ไม่รู้คันนี้จะตัดตอนไหนนะซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันสำหรับใครที่ติดต่อผมมาหลายรอบจีบผมหลายรอบแล้วคันนี้อ่ะวันนี้ผมตัดใจขายให้แล้วขับเบื่อแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เบื่อหรอกแต่มีคนบังคับให้เบื่อจัดไปนะครับรอบนี้มันถึงคราวที่เราต้องจากกันจริงๆแล้วกับเจ้าอัลฟาสีแดงโอ้เสียดายมากต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคันนี้เนี่ยเก็บเขาเรียกว่าเก็บงานในคอร์สที่พิเศษเพราะว่าผมเนี่ยใช้เองวิ่งเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างเนี่ยผมหมดไปเยอะนะเฟิร์มเลยโอ้โหก็บอกเลยว่าเยอะจริงๆเพราะจริงๆโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถทรงนี้แล้วก็แต่งทรงนี้อยู่แล้วแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอัลฟาโรมิโอจุดด้อยที่ส่วนใหญ่มันจะพังกันก็คือจอตรงกลางจะอยู่ตรงนี้ครับผมจอนี้มีมูลค่าแต่เราหาได้ก็อย่างที่เราบอกว่าใช่เราก็หาได้ถูกกว่าที่อื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็รู้จักช่างรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจอที่เราใส่นี่คือใหม่คลิปเลยนะใช่มันแตกซึ่งจริงๆแตกเกือบทุกคันคือเราไม่ได้เอาจากเชียงกงหรืออะไรนะคืออันนี้สั่งมาจากเมืองนอกสั่งมานะฮะซึ่งคุณผู้ชมได้จอใหม่คลิปเลยจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าหน้าจอเนี่ยมันก็ยังมองเห็นอยู่ใช่ใช่ใช่แต่ดันขับเองด้วยไงใช่ฮะมันตะแคร์ละคายขัดหูขัดตาก็เลยหมดไปเยอะหน่อยกับเจ้าคันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ส่งต่อคุณผู้ชมซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาดครับผมในราคา200,000เท่าไหร่ดีเป็น200,000เท่าไหร่ดี239,000บาทดีกว่า239,000บาทครับผมไม่แพงแน่นอนใช่ฮะก็คือรวมของแต่งชุดแต่งทุกอย่างทั้งคันแล้วใช่
ใช่ไหมใช่ฮะเลขทะเบียนสวยอีกเอาอะไรอีกครบเลยดีกว่าให้หมดเลยครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยจัดไฟแนนซ์นะฮะเริ่มต้นฮะดาวที่ 49,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม 49,000 บาทเท่านั้นสำหรับคนที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมก้าโมโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านไมก้าโมโต้นะครับ